สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมสมัยเจริญช่างกับน้องปฏิวัตินะครับก็ขออนุญาตได้มาพบกับพี่น้องมวลมหาประชาชนในจอในตอนอรุณรุ่งอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตได้ส่งความระลึกถึงมาถึงพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการผ่านทีวีซึ่งดาวเทียมบลูสกายได้นำเสนอกับท่านและท่านก็ได้บริโภคข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องชาวไทยที่พักอยู่ในต่างแดนทั่วโลกที่รักทุกท่านครับครับผมเช้านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับอาจารย์อยากจะพูดถึงนะครับว่าปัจจุบันนี้เมืองไทยมันเป็นลักษณะแปลกๆครับมันดูเหมือนว่าคนในฝากฝั่งรัฐบาลรักษาการจะมองว่าความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเจรจาต่อรองได้โดยเฉพาะล่าสุดนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงหลังจากที่สัปดาห์ก่อนสอรสได้ออกแถลงการ7ข้อเพื่อเป็นการนะครับเตือนองค์กรอิสระรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญว่าจะตัดสินอะไรให้ดูที่ดูทางดูหาทางลงให้ดีมิฉะนั้นอาจจะเกิดความรุนแรงซึ่งต่อมานะครับภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือมีการข่มขู่ว่าจะอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คุณยิ่งลักษณ์จะต้องรับผิดนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานคุณนะครับผมจะอ่านไวๆสิ่งที่คุณเฉลิมให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคำแถลงของตนนั้นนะครับที่ตัดสินระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะตัดสินเกินตัวบทกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่สอรสมีอำนาจแถลงการได้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการขู่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าถ้าจะไม่ฟังก็เชิญคุณตัดสินไปตามที่เป็นข่าวแล้ววันนั้นนายกที่จะมารับหน้าที่ใหม่จะรู้ว่านรกมีจริงบ้านเมืองมีเรื่องคุณมีหน้าที่ผมก็มีหน้าที่แต่หน้าที่ต่างกันทำไมเราไม่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบหรืออยากให้นองเลือดหรืออยากให้มีการปฏิวัติเหมือนปี49อะไรทำนองนี้เป็นต้นครับอาจารย์ วันนี้นี่ผมเรียนว่าเราไม่ควรเรียกรัฐบาลรักษาการแล้วเราเรียกพวกนี้ว่าอันธพาลเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยแสดงถึงนิสัยดั้งเดิมธาตุแท้ของพวกเขานี่พูดแบบสุภาพถ้าพูดแบบชาวบ้านนี่คือสันดานของคนพวกนี้คือ1คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการตบตาหลอกลวงชาวโลกได้อ้างการเลือกตั้งซึ่งรู้ดีอยู่แก่ใจว่าการเลือกตั้งนั้นที่ผ่านพ้นมาก็คือใช้เงินซื้อเสียงใช้อิทธิพลควบคุมขู่มีการทุจริตการโกงการเลือกตั้งมาโดยตลอดอำนาจที่ได้มาเนี่ยเป็นอำนาจที่มิชอบเพราะเป็นอำนาจที่แฝงเร้นไปด้วยการละเมิดกฎกติกาทางกฎหมายทราบดีอยู่แก่ใจครับแต่คิดว่าเมื่อชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพวกนี้พยายามจะพูดว่าเอาเป้าหมายไม่สนใจวิธีการเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะได้มาอย่างไรก็ช่างขอให้ชนะการเลือกตั้งและในที่สุดก็บอกว่านี่แหละคือความชอบธรรมในการที่จะบริหารประเทศตอนนี้สิ่งที่คุณเฉลิมพูดเมื่อวานนี้บอกว่าสรส.มีอำนาจในการที่จะออกมาว่ากล่าวนะองค์กรอิสระหรือว่าแม้กระทั่งศาลเขาให้เหตุผลขีดเส้นใต้นะครับเพราะรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งสอรสถ้าถึงบรรทัดนี้นี่แสดงว่ารัฐบาลนี้มีอำนาจล้นดินล้นฟ้าล้นผืนน้ำทำอะไรก็ได้แต่ว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ออกมาพูดเองทำไมรัฐบาลถึงไม่ออกมาปรามาสศาลรัฐธรรมนูญทำไมรัฐบาลถึงไม่ออกมาตำหนิองค์กรอิสระเองเพราะรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันเป็นการละเมิดนะครับอำนาจของฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพราะอำนาจทั้ง3นั้นมันจะต้องเป็นอิสระต่อกันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นเมื่อตัวแม่เองไม่ทำแต่ว่าสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาคือสรส.แล้วก็ใช้หุ่นยนต์เนี่ยไปรังแกคนอื่นแล้วเมื่อเขาถามว่าหุ่นยนต์มีอำนาจหน้าที่อะไรที่มารังแกคนอื่นเขาบอกฉันชอบทำเพราะว่าแม่ฉันสั่งมาวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้ติดตามมองให้ทะลุครับเพราะว่าวันนี้พวกนี้พยายามอย่างเดียวจะอ้างความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอ้างว่าถ้าหากว่ามีการตัดสินไปในทางทิศทางที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยบ้านเมืองจะนองเลือดเหมือนเป็นการจับประชาชนเนี่ยเป็นตัวประกันว่าคุณเลือกเอาคุณจะเอาว่าเคารพกฎหมายหรือคุณจะเอาบ้านเมืองนองเลือดมันคล้ายๆว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการของมหาโจรคนเถื่อนครับครับผมซึ่งการดำเนินการของผอ.สรส.ท่านนี้นะครับก็มีความสอดคล้องกับแนวทางการเคลื่อนไหวของอีกฝากฝั่งนึงครับถ้าจำกันได้คือคุณสุพรอรรถาวงศ์ครับอาจารย์ก็มีการสวนสนามเป็นรอบรุ่นที่2แล้วนะครับ
อพปชของเขาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอเมืองที่โคราชนะครับก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงอาสาพิทักษ์ประชาธิปไตยซึ่งก็มีการสวนสนามมีการผูกผ้าพันคอเป็นเรื่องประดาวแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีทุกจังหวัด 1,000 คนทั้งประเทศก็จะมี 70,000 กว่าคนแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวทันทีก่อนหน้าที่จะมีคำตัดสินในคดีของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งในส่วนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็แจ้งว่าจะมีพิจารณาว่าจะขยายเวลากรอบเวลาหรือเปล่าซึ่งกรณีของปปชน่าจะถึงก่อนก็คือต้นเดือนพฤษภาส่วนกรณีของคุณทวินเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณกลางเดือนพฤษภานี่ก็น่าจะเป็นภาพที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้สำหรับคนไทยถึงจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวครับเรื่องของแรมโบ้หรือว่าสุพรนะครับคนนี้ปัจจุบันตำแหน่งขีดเส้นใต้นะครับเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ยังกินเงินเดือนภาษีอากรของรัฐซึ่งเก็บมาจากภาษีอากรจากประชาชนวันนี้สุพรเนี่ยพยายามที่จะแยกตัวกับพวกกลุ่มนปชพวกไอ้เต้นไอ้ตูเพราะว่าคนพวกนี้ชิงการนำกันครับถ้าหากว่ามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยไอ้การได้น้ำเลี้ยงจากพ่อมดต่างประเทศเนี่ยมันก็จะได้ไม่มากเพราะฉะนั้นจะต้องสำแดงพลังให้เห็นว่าเขาเองเนี่ยมีบริวารมีมวลชนสามารถ ที่จะขับเคลื่อนได้อย่างไอ้ตู่ไอ้เต้นมันประกาศใช่ไหมวันก่อนว่า 500,000 เป็นอย่างน้อยที่อักษะที่พุทธมณฑลเอาเข้าจริงแล้วก็อย่างไรก็ไม่มีทางที่จะถึงตอนนี้จะไปกด ATM จากพ่อมดก็ยากลำบากไอ้สุพรเนี่ยมันก็รับเทคโอเวอร์มาจากใครครับขวัญชัยไพพนาครับนะครับแต่เดิมเนี่ยขวัญชัยไพพนาเป็นตัวแกนนำแกนหลักนะครับในการที่จะเอาคนอีสาน19จังหวัด20จังหวัดเนี่ยมาเป็นเครื่องมือตอนนี้ปรากฏว่าขวัญชัยไพพนาตอนนี้บรรลุถึงความสุขสุดยอดแล้วส่งให้เมียขึ้นฝั่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยวันนี้แรมโบ้เขาต้องเต้นต่อครับเพราะกลัวว่าตำแหน่งแห่งหนในวันข้างหน้านั้นตัวเองจะไม่มีที่ยืนก็เลยไปเทคโอเวอร์เอาคนมาจาก อะไรฮะมาสักครู่นี้ที่ผมพูดนะครับขวัญชัยไพพนาขวัญชัยไพพนาตอนนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้การสวนสนามก็ตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมครับไอ้เต้นไอ้ตู่บอกว่าคนจะมาที่อาสาไม่น้อยกว่า 500,000 สุพรก็บอกว่าเมื่อวานนี้คนจะมาที่โคราชสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาต้องไม่น้อยกว่า 15,000 คนตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาชัดเจนครับของฝ่ายตำรวจฝ่ายพวกเขาเองนั่นแหละบอกว่าสูงสุดก็อยู่ประมาณที่ 6,000 หรือไม่เกิน 8,000 คนนะครับตอนนี้อายุเฉลี่ยน่าสนใจครับน้องปฏิวัติครับอายุเฉลี่ยคนที่มาร่วมชุมนุมเมื่อวานนี้ที่จะมาเป็นกาดป้องกันประชาธิปไตยเนี่ยอาสาสมัครป้องกันประชาธิปไตยมีอายุระหว่าง50ปีถึง60ปีเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 70% แล้วบางคนก็อายุมากถึง70ปีมีส่วนน้อยครับที่อายุประมาณ30ปีเศษแล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีผู้หญิงมีสุภาพสตรีเข้ามาร่วมด้วยสิ่งที่ทำเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับเป็นการสร้างขวัญให้เกิดความฮึกเหิมสุพรทำหน้าที่เป็นประธานเองในการเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันประชาธิปไตยนะครับแต่เดิมเห็นว่าประกาศไว้ล่วงหน้าว่าจะมีพลเอกพลบปริญมณีไปเป็นประธานเอาจริงแล้วก็มีสุพรเป็นประธานเองแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าวิทยากรเมื่อวานนี้นะครับก็คือพลตำรวจเอกวิรุณฟื้นแสนนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับก็ในนิมนต์พระสงฆ์องค์พระเจ้าจากอำเภอขามสะแกแสงมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการฝึกอบรมคนเหล่านี้จะออกสู้รบจะออกสู้รบปรบศึกสู้รบปรบมือนะครับออกสนามรบปรากฏว่าการอบรมเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสุพรก็บอกว่าขอให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปประจำฐานที่มันก็คือพื้นที่จังหวัดของตัวเองเราจะเคลื่อนพลทันทีเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านายกยิ่งลักษณ์มีความผิดสององค์กรอิสระโดยเฉพาะปปช.ตัดสินว่านายกยิ่งลักษณ์มีความผิดถึงถือว่าทั้งสองเรื่องนี้นายกยิ่งลักษณ์ผิดไม่ได้ถ้าผิดแสดงว่าศาลและองค์กรอิสระไม่ให้ความเป็นธรรมหรือว่าจะเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพทันทีถ้าหากมีการปฏิวัติรัฐประหารอันนี้เอามาเป็นไส้ติ่งมาเผื่อไว้เท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการแอบอ้างในการที่จะโจมตีทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คนพวกนี้กระทำการเนี่ยเป็นการเย้ยหยันเย้ยเป็นการคล้ายๆว่า
ประกาศตนในการเป็นปฏิปักษ์กับกฎหมายบ้านเมืองนะครับกล้าที่จะกระทำการเคลื่อนพลเมื่อศาลตัดสินในสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจหรือองค์กรอิสระกล้าตัดสินในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วยโดยถือว่าทั้งศาลและองค์กรอิสระนั้นเป็นหน่วยที่สร้างความอยุติธรรมถามว่าความเป็นธรรมคือใครครับความเป็นธรรมของคนพวกนี้คือตัวของเขาเองต้องได้ผลประโยชน์หรือว่านายใหญ่ของเขาต้องได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนเราถึงวางใจไม่ได้ถ้ามีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแน่นอนที่สุดครับหลังการเลือกตั้งแล้วพวกนี้ได้ถ้าพวกนี้ได้เสียงข้างมากกฎหมายนิรโทษกรรมมันต้องออก 100% เพราะสิ่งที่มันคิดก็คือว่าทักษิณต้องได้รับความเป็นธรรมทุกวันนี้ทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมมันหลอกประชาชนพูดทั้งวันทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งมวลชนคนเสื้อแดงทั้งวิทยุท้องถิ่นเคลื่อนไหวกันทุกกระบวนท่าโดยอ้างว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนอย่างที่ไอ้ตาเหลมันพูดไอ้นพดลปฐมะครับผมมันบอกว่าทักษิณพร้อมที่จะยุติบทบาททางการเมืองทันทีถ้าหากว่าเมื่อไรได้รับความยุติธรรมนะครับไอ้ปึ้งไอ้หัวล้านคนบ้าก็ออกมาบอกตระกูลชินวัตรพร้อมจะยุติบทบาททางการเมืองทันทีถ้าเมื่อไรได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นความยุติธรรมของคนพวกนี้ก็คือมีอยู่2เรื่อง1ก็คือความผิดที่ทํามาแล้วต่อแผ่นดินที่เป็นการละเมิดกฎหมายต้องไม่ผิด2ทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชันถูกยึดเข้าหลวงไปแล้ว 46,000 ล้านใช่มั้ยฮะครับผม 46,000 ล้านเขาบอกว่านั่นคือความไม่ยุติธรรมถ้าคืนให้ทักษิณพร้อมดอกเบี้ย 50,000 กว่าล้านเมื่อไหร่นั่นแหละคือยุติธรรมถามว่าแล้วพวกเราจะยอมไหมพี่น้องที่จะให้คนพวกนี้มาข่มเหงคะแนนร้ายประเทศชาติลบหลู่ดูหมิ่นกฎหมายของบ้านเมืองไม่เคารพการตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมถามว่าคนไทยส่วนใหญ่ถ้ายอมก็บ้าไปแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับประเด็นที่คุณทักษิณกล่าวว่าจะยุติบทบาทของอาจจะขอเว้นวรรคสำหรับคนในตระกูลที่จะเล่นการเมืองครับไปดูข้อมูลย้อนหลังครับอาจารย์เขาก็ได้พูดประเด็นนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ปี2549ครับอาจารย์นะครับในวันที่22ตุลาคมปี49บอกว่าภายหลังออกจากหัวหน้าพรรคไทยแล้วนะครับนี่คือคุณนพดลปฐมแถลงแทนบอกว่าคุณทักษิณจะยุติบทบาททางการเมืองนี่คือปี49นะครับแล้วพอมาปี51วันที่1มกราคมปี51บอกว่าผมจะวางมือทางการเมือง 100% และจะคอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้นต่อมาวันปี51ก็บอกอีกเดียวกันบอกว่าการกลับมานั้นผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวการเมืองผมขอเป็นประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมไปมาทั่วโลกแล้วไม่มีแผ่นดินอบอุ่นใดอบอุ่นทั้งเมืองไทยไม่มีแผ่นดินใดอบอุ่นทั้งเมืองไทยต่อมาปี52ครับหากผมไม่ถูกปฏิวัติจะอยู่ครบเทอมราวปี52ซึ่งตั้งใจว่าจะวางมือเลิกเล่นการเมืองในช่วงเวลานั้นนี่คือบอกว่าปี52ก็จะหยุดนะครับนี่ปี47แล้วต่อมาบอกว่าผมต้องการความยุติธรรมผมไม่สนว่าจะต้องกลับไปสู่การเมืองหรือไม่แต่หากคนส่วนใหญ่ต้องการผมกลับอย่างนั้นผมก็ต้องกลับต่อมาก็กลับคำนะครับช่วงปลายปี52เดือนพฤศจิกายนต่อมาเดือนเมษายนปี55บอกว่าไม่คิดสู่การเมืองอีกครั้งน้องสาวผมเป็นนายกแล้วมันหมดเจเนเรชันผมแล้วครับแล้วล่าสุดนะครับก็คือปี57ที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเมื่อถ้าหากเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศได้แต่จริงๆแล้วนะครับความยุติธรรมที่เขาพูดถึงนี่คือเฉพาะครอบครัวเขาเองมากกว่าหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับ พี่น้องมวลมหาประชาชนครับดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยต้องดูให้จบเรื่องอย่าไปดูครึ่งๆกลางๆอย่าไปดูตอนใดตอนหนึ่งตอนนี้มวลชนคนเสื้อแดงนปช.เนี่ยถูกหลอกให้ดูหนังคลิปสั้นๆเขาไม่ให้ดูหนังตลอดเรื่องไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบในที่สุดก็เลยเชื่อครับว่าสิ่งที่ทักษิณถูกกระทำนั้นเป็นความอยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครไปสร้างความอยุติธรรมให้ทักษิณเลยยกเว้นทักษิณสร้างเวรกรรมให้ตัวเองแล้วศาลหรือองค์กรอิสระก็ตัดสินตามกบิลเมืองตามกฎหมายของบ้านเมืองที่เป็นกติกาของสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องเวรกรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นแล้วไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเราพูดกันที่ไหนเราก็ยืนยันครับว่าถ้าหากว่ายิ่งลักษณ์ไม่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างความผิดให้คนที่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรมไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะครับและศีลธรรมด้วยเพราะกรณีการยิงวัดพระแก้วเนี่ยเป็นคนกระทำที่ผิดศีลธรรมนะครับการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ผิดศีลธรรมอย่างเช่นฆ่าผู้ไม่มีอาวุธนะในมัสยิดกรุเซะตายไปครั้งเดียวเนี่ย32คนฆ่าคนที่กำลังถือศีลอดปฏิบัติศาสนกิจ
ตามคำเชื่อและคำสอนของศาสนาอิสลามที่ตากใบวันเดียวตายไป85คนอันนี้ผิดศีลธรรมนะครับการฆ่าคนที่บริสุทธิ์โดยอ้างว่าเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดไป 2,800 กว่ารายจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติตามกระแสพระราชดำรัสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เลยที่พระองค์ท่านได้ทรงกระแสรับสั่งต่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งขณะนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีของทักษิณว่า 2,800 กว่ารายนั้นมีคนที่กระทำความผิดจริงกี่รายมีผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกระทำการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐกี่รายให้ทำบัญชีแยกแยะนำมาเสนอจนบัดนี้นะครับการเวลาล่วงเลยมามากแล้วยังไม่สามารถที่จะชี้แจงบัญชี2บัญชีนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขากระทำความผิดผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมแล้วถามว่าจะให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศยอมรับคนอย่างนี้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เรารับไม่ได้ถึงได้ออกกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองก็เป็นจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการที่คิดจะออกและดำเนินการแล้วในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างความผิดให้กับทักษิณให้กับบริวารซึ่งคิดร้ายต่อบ้านต่อเมืองและเป็นการเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์นอกจากนั้นครับคนพวกนี้คิดในการจะสืบทอดอำนาจอันยาวนานไม่ได้คิดเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนคิดว่าเป็นอำนาจของตัวเองตัวเองมีมือมากในสภาจะเอาอะไรก็ได้ถึงขั้นคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศต้องการที่จะดึงเอาอำนาจในองค์กรตรวจสอบนั่นก็คือสมาชิกวุฒิสภามาไว้ในอุ้งมือของตัวเองแก้กฎกติการัฐธรรมนูญที่มาของสว.และการได้มาตลอดจนคุณสมบัติของสว.ต้องการจะให้พวกตัวเองซึ่งใช้ประชานิยมใช้เงินอามิตรหวานประชาชนไปแล้วกลับมาเป็นสว.และจะได้ทำให้องค์กรตรวจสอบซึ่งถือได้ว่าสภาสูงนั้นมีอำนาจถ้าในเรื่องของการตรวจสอบการถอดถอนก็จะได้หมดบทบาทจะได้เป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณเรื่องนี้แหละครับมันถึงเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และที่ซ้ำร้ายก็คือบังอาจในการออกกฎหมายกู้เงินครั้งมโหฬารนะครับ2ล้านล้านโดยที่มีระยะเวลาในการใช้หนี้50ปีจับประชาชนทั้งประเทศเป็นลูกหนี้3เจเนเรชั่น3ช่วงอายุคนโดยตัวเองก็ต้องการผลประโยชน์จากเงิน2ล้านล้านมันเป็นการอ้างลมๆแรงๆเรื่องของการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงในเรื่องของระบบขนส่งคมนาโทรคมนาคมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการแอบอ้างเพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีรถไฟสายไหนเลยที่อยู่ในโครงการที่จะวิ่งไปถึงชายแดนของประเทศนะครับมีแค่กรุงเทพเชียงใหม่ภาคอีสานซึ่งคนส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทยมาเขาก็เนรคุณกับประชาชนภาคอีสานแทนที่จะวางหมอนรถไฟจากหนองคายเพราะรับช่วงจากเวียงจันทน์เข้าสู่กรุงเทพปรากฏว่าเขาเริ่มวางหมอนรถไฟในโครงการรถไฟความเร็วสูงจากโคราชมาถึงกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองภาคใต้ไม่ต้องพูดเพราะเขารังเกียจคนภาคใต้มากที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นปรัชญาของทักษิณว่าที่ใดไม่เลือกเขาเขาไม่ให้งบประมาณเพราะฉะนั้นโครงการจะสร้างหอประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติที่ภูเก็ตงบประมาณได้ไปแล้วอนุมัติโครงการแล้วเขาก็เตะทิ้งดื้อไม่ต้องการให้เกิดที่ภูเก็ตเอาไปสร้างที่เชียงใหม่ไอ้ปลอดประสบท้าทายคนภูเก็ตถามว่าแล้วมีอะไรไหมมีการเย้ยหยันเยาะเย้ยคนภูเก็ตอีกครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้คะแนนจากภาคใต้เพราะฉะนั้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเขาก็จะวางหมอนไปแค่หัวหินเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กู้มาเพื่อพัฒนาประเทศกู้มาเพื่อโกงกู้มาเพื่อกินแล้วก็เอาประชาชนพวกเราเนี่ย3ชั่วอายุคน3เจเนเรชั่นไปเป็นลูกหนี้ขัดดอกนี่วิธีการอย่างนี้ประชาชนเขาถึงออกมาต่อสู้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ที่รักโลกสวยทั้งหลายเนี่ยต้องดูเหตุต้องดูสมุทัยเหตุแห่งการที่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเวลานี้เขาใช้อดีตส.ส.ของเขาลงพื้นที่พยายามไปถามชาวบ้านว่าเป็นยังไงเดือดร้อนไหมเวลานี้ดีไหมที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้มีการชุมนุมมีการเดินขบวนตอนนี้ประชาชนบางคนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นน้ำอย่างที่ยิ่งลักษณ์พูดไปดูที่ปลายน้ำต้องดูที่ต้นน้ำครับยิ่งลักษณ์พูดตลอดครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตอนนี้พวกเราเนี่ยไปสนใจเพราะยิ่งลักษณ์หลอกให้ไปโฟร์ซีซันไปดูปลายน้ำอย่างเดียวมันถึงได้เป็นอย่างนี้ครับผมมันเหมือนกับระบบตรรกะความคิดของระบบทักษิณเขามักจะมองว่าความยุติธรรมมักจะพ่วงโยงว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเสมอไป
นะครับถ้าจำกันได้ก็คือเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเขาอ้างว่าพี่น้องเสื้อแดงกระทำความผิดทางการเมืองซึ่งจริงแล้วการเข่นฆ่าการยิงมดพระแก้วล้วนแล้วแต่เป็นความผิดอาชญากรรมทั้งสิ้นล่าสุดเหมือนกันครับคุณเฉลิมก็ยังได้พูดว่านะครับในประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเขาบอกว่าสอรสไม่ได้ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองจึงไม่ใช่การหมิ่นศาลทำเป็นตกใจออกแถลงการไปได้นี่แหละครับคือความคิดของเขาที่มองว่าเรื่องความยุติธรรมเป็นเรื่องที่เจรจาต่อรองกันได้แล้วก็เป็นเรื่องทางการเมืองเป็นการถูกกลั่นแกล้งเสมอไปเนี่ยครับอาจารย์นี่คือปัญหาที่เขาออกหลอกพี่น้องเสื้อแดงเสมอมาคือสงสารคนเสื้อแดงผมที่เคยแนะนำบอกว่าสมมุติว่าเราบริโภคข้อมูลข่าวสารการเมืองวันละสัก5ชั่วโมงนะครับพี่น้องลองให้ความเป็นธรรมชมรายการบลูสกายในช่วงที่เขาถ่ายทอดสาระทางการเมืองเนี่ยสัก2ชั่วโมงท่านอดใจหน่อยทำใจหน่อยชมสัก2ชั่วโมงแล้วก็ไปดูฟรีทีวี3 5 7 9แล้วหอยเน่าหอยเหม็นน่ะอีกสัก1ชั่วโมงเหลืออีก2ชั่วโมงไปดูเอเชียอัปเดตนะหรือว่า Voice TV ดูวันละ5ชั่วโมงเนี่ยแล้วมาใส่ตาช่างช่างกันว่าไอ้ฟรีทีวีไม่ต้องไปคิดไม่ต้องมาคำนวณเป็นมูลค่าเพราะเนื่องจากมันมีแต่ละครน้ำเน่าแย่งผัวแย่งเมียนะครับเรื่องของสิ่งที่เป็นขยะทางสื่อเอาเรื่องของบูสกาย2ชั่วโมงกับเอเชียอัปเดต2ชั่วโมงมาใส่ตาช่างช่างดูว่า1ใครพูดจริงใครพูดเท็จ2ใครพูดสุภาพใครพูดหยาบคาย3ความเป็นไปได้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองฝ่ายไหนมีมากกว่ากันถ้าคนเสื้อแดงใจเป็นธรรมสักนิดนึงผมคิดว่าจะหูตาสว่างขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยถูกหล่อหลอมถูกมอมเมาเปิดทีวีเอเชียอัปเดตแช่ไว้ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงมันก็เป็นซาตานมาหลอกหลอนท่านจนกระทั่งในสมองท่านเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกเคลือบไปด้วยอสรพิษนะครับถูกเคลือบไปด้วยสิ่งที่เป็นความเลวร้ายในการที่จะมองบ้านเมืองนี้มีแต่ความเดือดร้อนมองแต่บ้านเมืองนี้มีแต่ความอยุติธรรมมองบ้านเมืองนี้มีแต่คนที่คิดจะเข่นฆ่าทักษิณแต่ท่านไม่ได้ลองเปิดโลกไปดูว่าชาวโลกทั้งหลายเนี่ยเขาพูดถึงทักษิณอย่างไรวันนี้ถามว่าทำไมถึงไม่ไปเขมรอีกแล้วล่ะนะสมัยก่อนหายใจอะไรก็เป็นเขมรผมเคยนั่งฟังการอภิปรายในสภาปรากฏว่าเวลาใครพูดถึงฮุนเซนในทางที่ไม่ดีพวกเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นประท้วงอย่างน้อย7คนถึง10คนไม่ได้ถ้าเรียกฮุนเซนเฉยเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดต้องพูดถึงฮุนเซนด้วยยศที่เต็มนะครับนั่นก็คือว่าสมเด็จเดโชฮุนเซนไอ้พวกนี้มันไปเป็นขี้ข้าฮุนเซนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่ได้เป็นขี้ข้าฮุนเซนแต่เนื่องจากฮุนเซนกับทักษิณเนี่ยมันเป็นบัดดี้กันเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะร่วมมือกันในการที่จะหาประโยชน์ในเรื่องพรมแดนชายตะเข็บระหว่างไทยเขมรไอ้พวกลิ้วล้อในสภาเนี่ยเขาก็มีกฎกติกาของเขาครับว่าใครที่ลุกขึ้นประท้วงเพื่อปกป้องทักษิณเนี่ยมีค่าประท้วงเป็นรายครั้งเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นส.ส.ของพี่น้องหรอกครับที่พี่น้องเลือกเข้ามาน่ะมันมาเป็นหุ่นยนต์ให้กับทักษิณยิ่งลักษณ์มากกว่ามันลืมพี่น้องโดยหมดสิ้นแล้วหัวใจของมันไม่เคยนึกถึงพี่น้องเลยที่พี่น้องเหนื่อยยากในการลงคะแนนมันคิดอย่างเดียวว่ามันจะเปลี่ยนสถานะของมันให้เป็นเศรษฐีได้อย่างไรมาแสวงหาเครื่องราชอิสริยพรเพื่อจะเป็นอมาตย์และในขณะเดียวกันก็คือต้องการจะรับใช้ทักษิณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นทรราชของแผ่นดินผู้แทนราษฎรของเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ 100% ครับพี่น้องครับและอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าสถานการณ์ที่ภาครัฐรักษาการนะครับหรือว่าถ้าตามข้อเท็จจริงก็คือน่าจะเป็นรักษาการเถื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับที่ออกสถานการณ์ว่าจะมีความรุนแรงถ้าตัดสินในทางที่เป็นโทษต่อคุณยิ่งลักษณ์นะครับพอมีพรรคการเมืองมาพูดแล้วต่อมากลุ่มพี่น้องแสดงกลุ่มอปปช.ของคุณสุพรอัฐาวงศ์ก็ออกโรงมาต่อท้ายนะครับขาประจำเจ้าเดิมออกข้อมูลนะครับออกโผล่มาเพื่อเป็นการขมวดความคิดของสังคมให้คล้อยตามว่าจะเกิดความรุนแรงครับล่าสุดสวนดุสิตโพนะครับมาอีกแล้วนะครับได้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,374 คนไม่รู้ที่ไหนบ้างนะครับระหว่างวันที่17ถึง19เมษายนปี57
แล้วก็มีคำถามว่าความวุ่นวายทางการเมืองณวันนี้มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงในเรื่องใดบ้างอันดับหนึ่งที่เขาบอกว่าคือเศรษฐกิจต้องชะงักค่าครองชีพสูงข้าวของแพงเงินไม่พอรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 55.63% อันนี้เป็นมีข้อสังเกตครับคำขึ้นต้นของคำถามข้อนี้บอกว่าเศรษฐกิจต้องชะงักนะครับที่เหลือนะครับค่าครองชีพสูงข้าวของแพงเงินไม่พอใช้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายนี่มันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมหรือว่าการเรียกร้องทางการเมืองหรือครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับต่อมาอีกอันก็บอกว่าคำถามข้อต่อมาประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมืองณวันนี้เข้าขั้นวิกฤตหรือไม่อันดับหนึ่งก็บอกว่าวิกฤตนะครับเพราะมีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสถานการณ์ยืดเยื้อยังหาข้อยุติไม่ได้ยังไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนผมก็มีคำถามเหมือนกันครับอาจารย์ความรุนแรงเนี่ยมันมาจากฝั่งไหนนะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตว่าการชุมนุมของพี่น้องเราก็มีความสงบเรียบร้อยอย่างไรอันหลังนี่กี่อันหลังบอกว่าจะเกิดวิกฤตนะครับถึง 80.57 นะครับจะเกิดความรุนแรงไอ้นี่ถึงขั้นสูญเสียชีวิตโพเจ้าเล่ห์เห็นไหมครับโพเจ้าเล่ห์เวลาสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่บกพร่องเนี่ยเรื่องข้าวของแพงเงินไม่มีใช้หารายได้ไม่พอใจเนี่ยมันบอกว่าประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแค่55.63% 55% นะครับที่บอกว่าของแพงเงินไม่พอใช้เศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะว่าใครๆก็รู้ครับว่าเรื่องนี้คือความบกพร่องของรัฐบาลแต่พอมาถึงเรื่องการชุมนุมเนี่ยนะมันบอกว่าเวลานี้ประชาชนมีความเห็นว่าความวุ่นวายทางการเมืองในวันนี้เนี่ยเข้าขั้นวิกฤตตอบว่าวิกฤตแล้วเนี่ย 80.57% เห็นไหมครับมันเป็นโพเจ้าเล่ห์อะไรที่เป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยมันบอกว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ย50%กว่าแต่พอเป็นเรื่องการชุมนุมทางการเมืองมันบอกคนเดือดร้อนเนี่ย80%กว่าเห็นไหมครับนี่วิธีการเอาองค์ความรู้ที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อบิดเบือนแล้วก็ต้องการชี้นำสังคมให้หลงผิดเพราะฉะนั้นโพสวนดุสิตเชื่อถือไม่ได้ครับผมพูดมาตั้งแต่ราชดำเนินจนถึงลุมพินีว่าเป็นโพรับจ้างรับจ้างทำเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเชื่อถือในรัฐบาลการรับจ้างนั้นอาจจะได้เงินหรืออาจจะได้ตำแหน่งหรืออาจจะได้ในสิ่งที่เราไม่สามารถตรวจค้นพบได้แต่แน่ๆครับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมี37แห่งเขาต้องเลือกตัวแทนไปเป็นกรรมการสภาการศึกษา1คนปรากฏว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เลือกเอาสุขุมเฉลยทรัพย์จากสวนดุสิตเป็นตัวแทน37แห่งไปนั่งชูคออยู่ในสภาการศึกษาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นโพทั้งหมดของสวนดุสิตเนี่ยพี่น้องครับถ้าหาว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็เอาไปใช้ห่อขี้หมาได้เลยครับครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนอกจากสวนดุสิตโพเดี๋ยวนี้ยังมีเพื่อไทยโพนะครับล่าสุดเมื่อ 2-3 วันนี้คุณจิรายุห่วงทรัพย์ได้ออกมาโพมาเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงในส่วนของพรรคเขาเองเขาบอกว่าคนที่มาเข้าร่วมชุมนุมกับกปปสเนี่ยมีแนวโน้มลดลงคือไปแล้วจะไม่กลับมาชุมนุมอีกอ้างเหตุผลโน่นนี่นั่นลดเหลือแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับโดยเขาอ้างเหตุผลขึ้นมาบอกว่าไปแล้วอย่างนั้นเป็นการทำเพื่อคู่อำนาจทางการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันก็มีโพบิดเบือนแล้วก็เมคตัวเลขขึ้นมาเองเป็นการยกเมคหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบครับอาจารย์คือคนพวกนี้เนี่ยพูดแล้วต้องถอนหายใจเพราะว่ามันทำผิดทำบาปอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่ามันพยายามที่จะเสแสร้งพยายามจะทำตัวเหมือนว่าใช้องค์ความรู้ทางวิชาการแล้วก็เอามาเผยแพร่กับประชาชนถ้าไอ้หมอสักครู่เนี่ยพูดเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องครับว่ามันโกหกทุกเรื่องโกหกทุกเรื่องท่านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เขาเป็นส.ส.เนี่ยรู้ดีครับเขาไม่ได้เกิดในพื้นที่ตรงนั้นแต่พยายามที่จะสื่อความหมายให้ประชาชนเห็นโดยภาพโดยแผ่นป้ายโฆษณานะครับให้โอกาสคนบ้านเรานะให้โอกาสลูกพื้นที่ได้ทำงานเพื่อบ้านเราสารพัดที่จะสรรสร้างมาพูดมันไม่ได้เกิดที่นั่นหรอกครับมันเกิดที่ลาดยาวนะครับแต่ปรากฏว่าไปเสแสร้งไปหลอกชาวบ้านทำไมไม่ทำโพลบ้างว่ามีความเห็นอย่างไรทัศนคติอย่างไรกับนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นหลังจากดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ทำไมไม่ทำบ้างว่ามีความมั่นใจว่าได้รายได้มาโดยสุจริตกี่เปอร์เซ็นต์ได้รายได้มาโดยทุจริตกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมไม่ทำโพลบ้างว่าเชื่อมั่นหรือไม่ว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐมาถึงประชาชนในยามที่ทุกข์ยากเช่นกรณีน้ำท่วมเนี่ยมีการทุจริตโดยนักการเมืองไปถามประชาชนอยู่บ้างว่าเชื่อไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนพวกนี้มันนั่งเทียนครับ
มันไม่ได้ใช้องค์ความรู้วิชาการอะไรทั้งสิ้นผมถึงบอกว่าแค่สวนดุสิตโพเนี่ยก็เชื่อถือไม่ได้แล้วแล้วไทยรักไทยโพเนี่ยใครเขาจะไปเชื่อนะครับไปเก็บโพที่ไหนครับนั่งเขียนกันในที่ทำการพักนั่นก็ได้หรือมิฉะนั้นก็เอาไปให้พวกคนที่มาล้อมวงกินเหล้าที่ถนนอักษะหน้าองค์พระประธานของพุทธมณฑลขีดก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้โพมันมีอยู่หลายโพเราต้องไปดูโพของสถาบันอุดมศึกษาที่เขามีชื่อเสียงเอาสมมติอย่างนิด้าเนี่ยเขาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของประเทศไทยที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ได้สอนระดับปริญญาตรีที่